ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพีโพทีวีค่ะสำหรับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มรักค่ะและดิฉันสุดาทิพย์ศรีรับสายค่ะติดตามประเด็นข่าวสารนะคะในช่วงเทศกาลวันหยุดประจำปีทุกๆปีแม้ปีนี้จะไม่มีเทศกาลมหาสงกรานต์นะคะแต่ทางช่องพีโพทีวีของเราเนี่ยก็สวัสดีสงกรานต์ทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญรวมถึงสถานการณ์บ้านเมืองของเราในทุกๆด้านดีขึ้นด้วยนะคะแต่จะดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ต้องร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาหลักเลยนะคะคือการระบาดของวิกฤตโควิด-19 รวมถึงปัญหาภัยแล้งประจำปีนี้ซึ่งก็เป็นวาระเร่งด่วนเช่นเดียวกันค่ะแต่แน่นอนนะคะภารกิจก็ยังเดินหน้ากันต่อไปค่ะวันนี้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สุดยอดประชุมพิเศษของผู้นำอาเซียนค่ะหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานการประชุมค่ะเดี๋ยวมาติดตามผลการประชุมพร้อมกันรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ก็สร้างความตกอกตกใจให้สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครนะคะก็คือกรณีที่คนขับรถเมล์สาย140เสียชีวิตแล้วก็มีการตรวจสอบมาแล้วว่าเสียชีวิตเพราะมีการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่มีการประกาศข่าวออกไปเนี่ยก็มีการรวบรวมแล้วก็เร่งตรวจนะคะสกัดเส้นทางที่เชื่อว่าคนขับรถรายนี้จะมีการแพร่กระจายเชื้อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนขับรถเมล์ด้วยการกระเป๋ารถเมล์รวมถึงประเด็นที่อาจจะมีการเรียกร้องให้ผู้โดยสารนะคะที่มั่นใจว่าตัวเองเคยขึ้นรถเมล์สาย140เนี่ยให้สังเกตอาการของตนเองด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสุภาพสตรีค่ะอายุ52ปีแต่มีโรคประจำตัวนะคะนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจโตแถมยังมีประวัติการชอบสังสรรค์ในวงเล่าด้วยนี้เห็นว่าทางการจะต้องมีการไปตามดูได้ว่าหลังจากขับรถเมล์เสร็จแล้วมีการไปตั้งวงกงเล่าต่อกันหรือไม่แล้วก็เดี๋ยวเรียกผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะมาติดตามแล้วก็ตรวจสอบอาการกันต่อไปค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามพูดคุยกันได้ในข่าวช่วงนี้นะคะอย่าลืมเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวสารจากช่อง People TV เช่นเดิมค่ะเข้าไปที่แฟนเพจของ People News นะคะท่านผู้ชมหลายท่านไปเซิร์ชว่า People TV เนี่ยไม่เจอนะคะต้องเป็น People News ค่ะนะคะที่ช่องค้นหาจะมีหน้าจอเพจประมาณนี้ขึ้นมานะคะให้ท่านผู้ชมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามทั้งช่องแรกแล้วก็ช่องที่2ไว้ด้วยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามคุณลุงพลายและรับชมข่าวสารต่างๆจากช่อง People TV ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง SMS ด้วยนะคะ4689012ค่ะก็ยังสามารถส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเฮลินจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถางรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เก่ากี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกนะคะก็สนใจสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะคะสั่งซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทรับไปเลยเป็นสบู่เรามอบให้กับคุณผู้ชมทันทีค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบ 3,000 บาทนะคะก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปด้วยแต่ว่าเรามีข้อแม้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่หมายเลขเดียวกันเลยที่0865779500ค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวค่ะสินค้าของสมนาคุณมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะมาเริ่มต้นติดตามประเด็นข่าวสารสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนวันนี้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสมัยพิเศษของผู้นำอาเซียนเพื่อหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกมีการกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยโดยสถาบันวิจัยเอกชนชั้นนำอย่าง McKinsey ได้มีการคาดการณ์นะคะถึงอัตราการเติบโตของ GDP โลกในปีนี้อาจจะติดลบถึงร้อยละ 1.5 ค่ะและหากวิกฤตโควิด-19 ยืดเยื้อต่อไปอาจจะติดลบไปจนถึงร้อยละ 4.7 ได้
ซึ่งทาง UNDP ก็ระบุค่ะว่าประเทศที่กำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดอาจสูญเสียรายได้กว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งในประเทศไทยเองก็เห็นว่าทุกฝ่ายก็ต้องให้ความร่วมมือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดลดจำนวนผู้ติดเชื้อตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านค่ะท่านนายกกล่าวว่าเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ภายในประเทศไทยเราได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศซึ่งมีผลมาตั้งแต่26มีนาคมถึง30เมษายน2563มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ให้ความสำคัญกับการรับมือการแก้ไขปัญหาทั้งต้นทางและเน้นควบคุมการเดินทางและคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศกลางทางค่ะโดยการรณรงค์มาตรการของประเทศเราตอนนี้นะคะอย่างที่ทราบกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและปลายทางค่ะก็ให้สำคัญกับการรักษาผู้ป่วยการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการวิจัยเชิงรุกการพัฒนาการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์การพัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด-19 การพัฒนาระบบสนับสนุนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ค่ะท่านนายกย้ำว่าไม่มีประเทศใดสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ได้โดยลำพังพร้อมทั้งได้มีการเสนอแนวทางสำคัญ5ประการค่ะประการที่1อาเซียนต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนแก้ปัญหาแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้อาเซียนและประเทศบวก3ร่วมกันจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อร่วมมือกับโควิด-19 โดยการจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้วเท่าที่สามารถตกลงกันได้มาใช้ในการรับมือกับโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะตลอดจนเพื่อการศึกษาวิจัยคิดค้นวัคซีนให้อาเซียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวประเด็นที่2ค่ะอาเซียนควรร่วมกันในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกผ่านพิธีการศุลกากรและการค้าชายแดนระหว่างกันให้ผู้บริโภคของเรานะคะได้เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงสินค้าที่จำเป็นในช่วงวิกฤตอย่างพอเพียงและทันท่วงที 3. ค่ะสนับสนุนให้อาเซียนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเสนอให้เร่งจัดการเชื่อมโยงการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการใช้มาตรฐานรหัส QRT ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ค่ะโดยการค้าภายในภูมิภาคของเราก็จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะและ4นะคะขอเสนอให้อาเซียนเองเนี่ยมีการถอดบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์จากการต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือความท้าทายต่างๆที่อาจจะมีการคุกคามชีวิตของประชาชนในอนาคตโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในและให้เราเองสามารถที่จะมีการพึ่งพาตนเองของภูมิภาคในระยะยาวให้มากขึ้น 5. เราควรที่จะมีการเสริมสร้างบทบาทของท่านเลขาธิการอาเซียนให้เป็นผู้นำในการที่จะมีการประสานงานการใช้ความช่วยเหลือให้มีความครอบคลุมในสถานการณ์ที่เกิดการวิกฤตอื่นๆให้เป็นไปอย่างมีระบบและทันต่อเหตุการณ์นอกจากนี้นะคะมีรายงานค่ะว่าช่วงท้ายนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองได้มีการกล่าวขอบคุณเลขาธิการอาเซียนที่ได้มีการช่วยในการจัดการหารือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนพร้อมทั้งได้มีการย้ำว่าอาเซียนเองควรที่จะให้โอกาสในการมุ่งที่จะมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคและพหุภาคีนิยมโดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในอาเซียนและในภาคีภายนอกซึ่งในวันนี้เองเราต้องรอดวันข้างหน้าเราก็ต้องเข้มแข็งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนในการที่จะมีการตอบสนองต่อโควิด-19 อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่มีการเข้าสู่ครอบครัวอาเซียนด้วยเช่นกันสำหรับการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศและประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลี
และมีการนำนวัตกรรมด้านของเทคโนโลยีในการที่จะมีการจัดการประชุมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อที่จะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะมีการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะได้มีการร่วมมือกันในการรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีและเป็นการบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในวงกว้างตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงเพื่อที่จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้คืนกลับมาเป็นปกติสุขตามภูมิภาคนอกจากนี้แล้วในการประชุมก็จะมีการมุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติเป็นเลิศการเสริมสร้างขีดความสามารถระดับประเทศและภูมิภาคให้มีการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือคนชาติต่างประเทศในอาเซียนบวก3และการส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการต่อต้านข่าวปลอมการรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคโดยเฉพาะการไหลเวียนของสินค้าและบริการที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นยาอุปกรณ์ทางการแพทย์การหารือการเกี่ยวกับมาตรการในการร่วมกันเพื่อที่จะเป็นการลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อที่จะเป็นการรับมือกับโควิด-19 ด้วยค่ะก็เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนวันนี้นะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หลักๆเลยก็เรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมของโลกเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ได้รับผลกระทบตอนนี้เขามีการพูดถึงเศรษฐกิจภาพรวมของทั่วโลกเลยทีเดียว GDP ของโลกนะคะอาจจะติดลบถึง 1.5 และถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นในเร็ววันนี้นะคะการคาดการณ์ของ UNDP เนี่ยบอกว่าจะติดลบไปจนถึง 4.7% และประเทศที่กำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบรุนแรงสุดหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนานั่นคือประเทศไทยค่ะอาจจะมีการสูญเสียรายได้เนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็นล้านเหรียญสหรัฐถึง 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและนอกเหนือจากนั้นเองค่ะท่านนายกก็มีการพูดถึงมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นการประกาศพรกฉุกเฉินตั้งแต่26มีนาคมนะคะตามกำหนดคือถึง30เมษายนแต่รัฐบาลก็มีการประชุมในหลายๆครั้งอาจจะมีทั้งมาตรการผ่อนปรนหรือถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะขยายออกไปนะคะรวมถึงแต่ละครั้งก็จะมีการประกาศพิเศษอย่างล่าสุดที่ประกาศงดจำหน่ายแอลกอฮอล์นะคะไปทั่วประเทศเลยแล้วก็รวมถึงมาตรการที่เข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็คือการงดเล่นน้ำนะคะหรือว่าการรดน้ำดำหัวนั่นเองค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการเยียวยานะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจปัญหาสำคัญตอนนี้เลยคือการจัดสรรเงินช่วยเหลือของรัฐบาลค่ะแม้กระทั่งเงินเยียวยา 5,000 บาทที่ตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักสำคัญที่ถกเถียงกันในประเทศไทยอยู่ถึงคุณสมบัติถึงการจัดสรรที่จัดสรรกันถูกต้องหรือไม่เพียงพอหรือไม่แล้วก็มีการจัดสรรหรือแบ่งปันกันได้ทั่วถึงหรือไม่คนที่สมควรได้ก็อาจจะไม่ได้คนที่อาจจะดูรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนมากก็กลับได้ไปอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนพูดนะคะนอกเหนือจากนั้นเองรัฐบาลก็มีการพูดถึงการต่อสู้กันการคิดกันมาหลากหลายประการถึง5ประการสำคัญแต่ว่าแต่ละ5ประการเนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะตอนนี้เราต้องได้รับความร่วมมือกันกับหลายๆประเทศภาคีทั่วโลกจะได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้โดยเร็วค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะได้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกันนะคะในการที่จะทำให้ผ่านพ้นนะคะกับวิกฤตโควิด -19 ไปได้แบบมีรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมนะคะในสมัยพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็มีการประชุมกันเนี่ยในอาเซียนถึง10ประเทศแล้วก็มีในส่วนของการเจรจาคู่ค้านะคะอย่างที่เรามีการเคยมีการประชุมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองนะคะแล้วก็จีนเองด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือแล้วก็มีการพูดถึงในส่วนของประเด็นของกองทุนของอาเซียนด้วยนะคะที่จะใช้ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อแล้วกันนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูทางด้านของสบค.เองค่ะวันนี้ก็มีการออกมาแถลงนะคะสำหรับตัวเลขของผู้ที่ได้รับเชื้อเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงค่ะสำหรับประเด็นของคนขับรถสาย140นะคะที่เสียชีวิตแล้วก็แพทย์ออกมายืนยันนะคะว่าเสียชีวิตจากโควิด-19 ค่ะ
ดยที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนะคะโควิด-19ทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินซึ่งเป็นโฆษกของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของผู้ป่วยรายล่าสุดค่ะที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาขอแพ้ค่ะไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิด -19 ในช่วงที่ได้มีการแถลงความคืบหน้าของสถานการณ์ของโรคโควิด -19 โดยกล่าวว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายซึ่งก็รวมสะสมนะคะอยู่ที่41รายสำหรับรายล่าสุดนับว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41เป็นผู้หญิงนะคะเป็นหญิงไทยอายุ52ปีอาชีพเป็นพนักงานขับรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือบขสมกได้มีการขับรถนะคะสาย140ค่ะมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจมีโรคหัวใจโตมีพฤติกรรมนะคะในส่วนของประวัติการสังสรรค์มีการดื่มสุราในวงเพื่อนซึ่งหนึ่งในวงสังสรรค์นั้นมีผู้ที่ยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 รายก่อนหน้านี้แล้วก็พบว่าจากการสังสรรค์ครั้งนั้นเองพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน10รายค่ะเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้มีไอแล้วก็เจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะจึงมีการเข้ารับการตรวจนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ได้มีการกลับมาปฏิบัติงานต่อในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มที่จะมีอาการก็คือมีไข้ถ่ายเหลวมีอาการหอบหายใจเหนื่อยจึงได้มีการเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอีก1ครั้งในย่านธนบุรีแล้วก็มีการทำการตรวจเชื้อนะคะตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อผู้ป่วยมีอาการทรุดตัวลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของนายแพทย์ทวีสินเองเนี่ยบอกด้วยค่ะว่าจะต้องมีการบอกรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่เสียชีวิตเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะได้มีการละเว้นหรือมีการงดเว้นเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้มีการรับฟังเนี่ยสามารถมีการนำไปปฏิบัติในครอบครัวได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็บอกด้วยค่ะว่าประเทศเนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันอยู่จำนวน34รายมีการกระจายอยู่ใน9จังหวัดได้แก่กรุงเทพมีทั้งหมด8รายยะลาค่ะมี6รายปัตตานีแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยมีจังหวัดละ5รายนครศรีธรรมราชมี4รายสมุทรปราการ2รายพังงาแล้วก็สตูลมีจำนวนจังหวัดละ1รายนะคะอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคอีก1รายซึ่งก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1นะคะเป็นกลุ่มป่วยรายใหม่จากการเฝ้าระวังและระบบบริการค่ะจำนวนทั้งสิ้น33รายซึ่งมีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้คิดเป็นร้อยละ80ของจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่พบหมด27รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้27รายค่ะส่วนกลุ่มผู้ป่วยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้4รายได้แก่ชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศค่ะซึ่งตอนนี้มีจำนวน0รายนะคะคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งมีการกลับจากประเทศอิตาลีและมาเลเซียรวม2รายการไปสถานที่ชุมนุมเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว1รายค่ะอาชีพเสี่ยงเช่นทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ1รายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะวันนี้ยังไม่มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมตอนนี้สะสมอยู่96รายค่ะส่วนกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคตอนนี้มี2รายด้วยกันซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าทำการแยกกักกันในสถานที่รัฐบาลจัดให้จำนวน1รายได้แก่ผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะโดยเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมานะคะเราพบผู้ป่วยรายใหม่แค่28รายอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันตนเองและอาจจะส่งผลให้มีจำนวนตัวเลขผู้ป่วยใหม่ขึ้นๆลงๆอยู่เรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามผลรายงานการติดเชื้อผู้ป่วยใหม่ในวันนี้เป็นการเกิดขึ้นของผู้ป่วยประมาณ7วันที่แล้วซึ่งเป็นผลย้อนหลังหากวันนี้เกิดการผ่อนคลายมาตรการผลจะปรากฏในอีก7วันหรือสัปดาห์หน้า
ดังนั้นการทำงานวันนี้อย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการบอกอนาคตหากวันนี้เราเข้มข้นจริงจังตัวเลขผู้ป่วยจะลดลงอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดการผ่อนคลายมาตรการก็จะไม่เป็นอย่างที่กล่าวไว้ไปฟังเสียงการแถลงข่าวจากสบค.กันค่ะก็ต้องดูแลด้วยอย่าไปใกล้คนที่เป็นผู้สูงอายุมารายงานวันนี้เสียชีวิต1รายที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้คงได้เห็นข่าวกันออกไปบ้างแล้วนะครับขอให้ลงในรายละเอียดนะครับเป็นทางการจากทางการแถลงข่าวของเรานะครับก็คือพบว่าผู้ป่วยรายที่41เนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงชาวไทยนะครับอายุ52ปีอาชีพพนักงานขับรถขสมกสาย140ที่ต้องบอกตรงนี้เนี่ยก็คงมีเหตุด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปมีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจโตมีประวัติสังสรรค์ดื่มสุราในวงเพื่อนๆซึ่งหนึ่งในเพื่อนสังสรรค์นั้นก็เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อนนะครับก็ในการพบว่ามีในวงนั้นเนี่ยติดเชื้อจากการสังสรรค์ทั้งหมด10รายนะครับวงนี้แล้วก็ในวันที่26มีนาคมผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและกลับไปปฏิบัติงานได้เป็นปกตินะครับแต่ต่อมาวันที่3เมษายนมีไข้มีถ่ายเหลวแล้วก็หอบหายใจเหนื่อยแล้วก็จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในย่านธนบุรีพร้อมทั้งส่งตรวจโควิด-19 นะครับต่อมาก็พบว่าผลออกมายืนยันว่าติดเชื้อแล้วก็มีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับจากวันที่4เมษายนที่ผลออกยืนยันเนี่ยผู้ป่วยก็อาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตที่สุดในวันที่12เมษายนต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตนี้ไปที่ต้องบอกในรายละเอียดทั้งหลายเราเรียนรู้จากผู้ที่เสียชีวิตในประสบการณ์ที่มีเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่เราสามารถละเว้นงดเว้นหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเจอมาก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทุกๆครอบครัวควรจะได้รับฟังแล้วก็เอาไว้ตักเตือนกับคนในบ้านของเรานะครับใน34รายใหม่นี้นะครับเป็นอะไรบ้างนะครับพบว่ากลุ่มก้อนใหญ่นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้อันนี้27รายคิดเป็น 80% ของทั้งหมดนะครับแล้วก็มาในกลุ่มก้อนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศยังมีประเทศอิตาลีมาเลเซียนะครับอันนี้2ประเทศนี้ก็เราก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะครับว่ายังมีตัวเลขที่สูงอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มก้อนที่มาจากสเตทควอรันทีนมาจากอินโดนีเซียที่ท้ายตารางนี้ก็ยังเป็น1คนอย่างที่บอกไว้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าการติดเชื้อนี้ยังไม่ได้น่าไว้วางใจอย่างไรนะครับผมเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้28นะครับแล้วก็วันนี้34วันก่อนนู้นก็คือ33นะครับเราจะเห็นภาพขึ้นๆลงๆอย่างนี้ฮะหลายคนบอกว่าเมื่อวานนี้ดีใจลงมา28แล้วงั้นเราผ่อนตัวเองลงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าทำนั้นเลยมันเครียดจังเลยถ้าจะอยู่ในความกังวลใจหรือความเครียดเกินไปมันไม่ดีในเมื่อตัวเลขมันดีแล้วฉันก็ผ่อนลงมาสักหน่อยหนึ่งนี่คือผลของการผ่อนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เมื่อวานนี้แหละครับเขาบอกว่าผลของเราเนี่ยคนที่ติดเชื้อรายงานในวันนี้เกิดขึ้นจากประมาณ7วันที่แล้วฮะเพราะว่า7วันที่แล้วถ้าเรารวมกันหลายๆวันนั้นฮะ1ถึง7วันที่แล้วเนี่ยอาจจะมีผลของวันนี้ทำให้มีตัวเลขของการเพิ่มขึ้นของวันนี้ถ้าวันนี้เราผ่อนก็ไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะป่วยทันทีนะครับจะไปเกิดผลอีกใน7วันข้างหน้าในสัปดาห์หน้านั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ณวันนี้เราทำงานกันวันนี้อย่างเข้มข้นก็คือสามารถที่จะบอกอนาคตของเราได้ถ้าวันนี้เราเข้มข้นเราจริงจังอนาคตตัวเลขลดลงแน่ๆแต่ถ้าวันนี้ท่านบอกว่าโอ้ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวมัน
เนี่ยแหละค่ะเป็นการแถลงนะคะจากทางด้านของโฆษกของสบคนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนั่นเองนะคะยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยอดของผู้เสียชีวิตสะสมนะคะมีอยู่ที่41รายค่ะซึ่งเพิ่มขึ้น1รายหนึ่งในนั้นนะคะอย่างที่เรามีการรายงานไปก็คือเป็นคนที่มีการขับรถของขสมกเนี่ยแหละค่ะอายุ52ปีนะคะเสียชีวิตจากโควิดแต่ว่าก็มีโรคประจำตัวนะคะก็คือความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจโตสาเหตุที่ติดเชื้อเนี่ยน่าจะมาจากการที่มีประวัตินะคะในการไปสังสรรค์ในวงเพื่อนแล้วก็กลุ่มในนั้นเนี่ยที่มีการไปสังสรรค์หรือมีการไปดื่มสุราร่วมกันก็มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก10รายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของตัวเลขยอดของผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ที่34รายค่ะใน9จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพยะลาปัตตานีภูเก็ตนะคะแล้วก็นครศรีธรรมราชสมุทรปราการพังงาแล้วก็สตูลนั่นเองนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะยังขึ้นลงๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะซึ่งนายแพทย์ทวีสินเองก็บอกว่าเรายังไม่ควรที่จะมีการผ่อนคลายในช่วงนี้นะคะยังไงแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องมีการดำเนินการด้วยความเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาดูอย่างจริงจังด้วยสำหรับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อถึงแม้ว่าจะมีการลดลงนะคะก็ไม่ควรที่จะมีการชะล่าใจหรือไว้ใจนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพิ่งที่จะมีการแสดงอาการเกิดขึ้นแต่ผู้ป่วยรายใหม่ที่บางทีอาจจะยังไม่ได้มีการตรวจก็อาจที่จะมีการพบได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะก็สรุปง่ายๆว่าเรามีการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยมา26แต่ว่าเรามีการมาประกาศเคอร์ฟิวประมาณช่วงต้นเดือน อันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เห็นผลแล้วแหละว่าหลังจากการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงระยะเวลามาเนี่ยผลก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อตัวเลขลดน้อยลงแต่ว่าก็มีการเรียกร้องจากประชาชนหลายคนที่ได้รับผลกระทบค่ะว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการในการผ่อนคลายบางประเภทบางอย่างออกไปก่อนเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงแต่ถ้าผ่อนคลายไปแล้วตัวเลขก็ไม่ใช่จะมาดูช่วงนี้นะว่ามันลดน้อยลงก็ต้องรอกันไปอีกค่ะ7ถึง14วันข้างหน้าถึงจะเริ่มเห็นว่าการผ่อนคลายเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงหากถามความเห็นของดิฉันแล้วเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าเราทำมาได้ถึงขั้นนี้แล้วนะคะเราสมควรที่จะมีมาตรการได้ว่ามาตรการที่เป็นแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนถ้าสมมติเราทำไปได้ช่วงนี้เราเห็นว่าตัวเลขเริ่มดีขึ้นแต่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเรื่อยๆถ้ามีการผ่อนปรนมาเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ได้เป็นผลอะไรต่อไปเลยอย่างน้อยเอาให้มันจนสิ้นสุดเดือนเมษายนนี้ไปก่อนนะคะให้ปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยเป็นศูนย์หรือว่าเป็นตัวเลขที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้จะดีกว่าแล้วก็อย่างที่ติดเชื้อมาจากวงเล่าเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ติดเชื้อกันมาหลายคนแล้วทีเดียวมันคือการมั่วสุมกันค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลอีกอย่างนึงที่หลายคนออกมารบเร้าแล้วแจ้งว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องประกาศห้ามขายเหล้าเราไม่ใช่สาเหตุของการติดเชื้อโควิดสักหน่อยนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ออกมาเพราะมันสามารถทำให้เกิดการมั่วสุมนะคะเฮฮาปาร์ตี้จนเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อได้เช่นกันค่ะมาดูทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อบุคลากรทางการแพทย์นะคะมีการสั่งการเร่งด่วนค่ะให้ทางด้านของกระทรวง DES มีการจัดหอพักให้สำหรับนักรบเสื้อกราวค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามค่ะโดยทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยทางด้านนายพุทธิพงษ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DESนางสาวอัชรินทร์พัฒนพันชัยปลัดกระทรวง DES เดินทางมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทางด้านของพันเอกสัพพชัยหัวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทค่ะพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโดยปัจจุบันจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีตัวเลขการระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและอาจจะใช้เวลานับเดือนในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อดังกล่าวทางแคทจึงได้มีการจัดเตรียมอาคารหอพักจำนวน145ห้องไว้ให้สำหรับรับรองบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฏิบัติงานให้เหมาะสมโดยอาคารหอพักดังกล่าวจัดเป็นสถานที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อการพักอาศัยที่แยกสัดส่วนจากบุคลากรที่ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคระบาดโควิด-19
ซึ่งจะใช้หอพักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการขยายโซนที่พักการแบ่งโซนดังกล่าวเพื่อดูแลป้องกันสุขภาพบุคลากรของแพทย์ทั้งกลุ่มให้ปลอดภัยและช่วยในการลดความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจจะเกิดจากการพักร่วมกันและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความอ่อนล้าจากการปฏิบัติงานหรืออาจไม่สะดวกที่จะเดินทางในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้นะคะพลเอกประวิตรเองค่ะยังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสที่ได้มีการมาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ขอชื่นชมในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีภารกิจทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิด-19ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความยากลำบากมากในการที่จะต้องมีการปฏิบัติงานซึ่งตนเองเนี่ยขอให้กำลังใจกับทุกท่านให้สามารถปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้มีการในการที่จะมีการดูแลประชาชนได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยขณะเดียวกันขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการมอบนโยบายและได้มีการดูแลหน่วยงานต่างๆในสังกัดที่ได้มีการร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะต้องมีการขอขอบคุณบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนที่ได้มีการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดไว้ที่มีการจัดไว้อย่างดีเพื่อที่จะเป็นการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความสะดวกสบายในการที่จะได้มีการพักผ่อนอย่างปลอดภัยและไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมีการเดินทางซึ่งจะสามารถช่วยให้นักลบเสื้อกาวของเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่สำหรับอาคารหอพักแคทที่มีการตั้งอยู่ใกล้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นมีความสะดวกสบายด้วยห้องพักสะอาดขนาดมาตรฐานมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมกับมีระบบคีย์การ์ดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองจะให้การดูแลด้านของสุขลักษณะความสะอาดและการทำให้ปราศจากเชื้อตามหลักของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการใช้อาคารเป็นที่ของบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงวันที่สถานการณ์ของประเทศจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางด้านพลเอกประวิตรกันค่ะเพื่อจะจัดสรรให้กับพยาบาลได้อยู่กันนะครับก็ฝากทางผู้สื่อข่าวด้วยช่วยดูแลหมอและพยาบาลด้วยแล้วกันให้กำลังใจเขามากๆนะครับขอบคุณครับก่อนนี้นะคะเป็นการเรียกได้ว่าประชุมร่วมกันค่ะจากทางด้านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมถึงทางด้านกระทรวง DES นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปรบมือให้ค่ะสำหรับการจัดหอพักแคทให้สำหรับนักรบเสื้อกราวค่ะนั่นคือทางด้านของหน่วยแพทย์พยาบาลต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะก็คือมีความเสี่ยงสูงต่อการปฏิบัติงานให้เหมาะสมก็เลยแจ้งหาสถานที่พักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มที่ดูแลผู้ป่วยจะได้แยกกันออกมาเป็นสัดส่วนนั่นเองนะคะเพราะว่าหน่วยแพทย์เองก็ต้องใกล้ชิดคุกคลีกับผู้ป่วยและในช่วงนี้พักผ่อนกันน้อยหลายคนก็เรียกได้ว่าควบกะกันมานะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับหน่วยแพทย์ต่างๆด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกสทโทรคมนาคมหรือแคทด้วยที่มีการจัดสรรห้องพักตรงนี้มาจำนวนทั้งสิ้น145ห้องนะคะห้องก็มีความสะดวกสบายสะอาดมาตรฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีรปภ.บริการ24ชั่วโมงและก็ได้คุณในลักษณะที่ปลอดภัยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการเดินทางที่จะต้องมีการกลับไปที่พักนะคะอันนี้ก็อยู่ใกล้ด้วยนะคะสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้แบบสบายด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของคุณพุทธิพงษ์เองค่ะก็มีการออกมากล่าวขอบคุณแคทด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มีการเอื้อเฟื้อที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยทางด้านของคุณพุทธิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะได้มีการกล่าวถึงการเดินทางมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ณอาคารหอพักแคทสำนักงานใหญ่ซึ่งก็ใช้เป็นสถานที่พักชั่วคราว
ดยบอกว่าขอขอบคุณบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทที่มีการเอื้อเฟื้อหอพักมาเป็นที่พักชั่วคราวให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยทั้งหมดมีทั้งหมด60ห้องขณะนี้มีการเข้าพักแล้วจำนวน58ห้องซึ่งแต่ละห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันโดยอาคารหอพักดังกล่าวจะมีการจัดเป็นที่พักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกลุ่มที่มีการดูแลผู้ป่วยของโรคระบาดโควิด-19โดยจะมีการแยกออกจากที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีการดูแลเรื่องของโรคมะเร็งและโรคอื่นๆเพื่อที่จะให้มีการดูแลในการป้องกันสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง2กลุ่มให้มีความปลอดภัยและจะมีการช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจจะมาจากการพักร่วมกันรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็มีความอ่อนล้าจากการปฏิบัติงานหรืออาจจะไม่สะดวกในการเดินทางในช่วงเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้แล้วในอนาคตหากบุคลากรทางการแพทย์มีการเข้าพักเพิ่มขึ้นก็พร้อมที่จะมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งก็ได้มีการเตรียมอาคารที่พักอื่นเอาไว้เพื่อเป็นการรับรองแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามแคทเองก็ได้มีการเตรียมห้องพักไว้จำนวน145ห้องยืนยันว่าขณะนี้มีเพียงพอในการที่จะมีการรองรับบุคลากรทางการแพทย์และที่จะมีการเข้ามาติดต่อขอพักอาศัยในช่วงที่มีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และพร้อมที่จะมีการให้บริการฟรีด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณพุทธิพงษ์กันค่ะบุคลากรทางการแพทย์นะครับคุณหมอพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะครับได้ร่วมมือกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับหรือว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้ปรับปรุงทั้งหมดวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ60กว่าห้องทั้งพยาบาลแล้วก็คุณหมอนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบนะครับมีทั้งห้องน้ำตู้เย็นไมโครเวฟที่ซักผ้านะครับก็อำนวยความสะดวกเนื่องจากว่าได้รับทราบจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับว่าการบริหารจัดการได้จัดบริการดูแลคนไข้แบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์หมอคงมีโอกาสได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นรักษาโรคทั่วไปหรือเป็นโรคมะเร็งนะครับซึ่งก็เป็นด้านถนัดที่ทางราชวิทยาลัยได้รักษาคนป่วยอยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการรักษาพยาบาลคนไข้ที่เกี่ยวกับโควิด-19 นะครับงั้นการบริหารจัดการในเรื่องของที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ก็แบ่งชัดเจนนะครับว่าคุณหมอพยาบาลที่ดูแลรักษาโรคปกติหรือโรคมะเร็งก็จะอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็อยู่อีกตึกหนึ่งส่วนของคนไข้คุณหมอพยาบาลที่ดูแลในเรื่องของโควิดก็จะอยู่อีกตึกหนึ่งจะแยกทั้งที่พักที่อยู่ที่อาศัยเพื่อความปลอดภัยนะครับงั้นเราก็อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็การเดินทางสัญจรจะด้วยการประกาศเคอร์ฟิวด้วยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้เดินทางกลับบ้านได้ปลอดภัยแล้วก็มาทำงานในตอนเช้าได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับทางแคทก็ได้รับนโยบายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าทุกหน่วยงานที่เราสามารถเป็นประโยชน์นะครับสนับสนุนในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ได้ต้องทำเต็มที่นะครับทางแคทก็ได้ดำเนินการแล้วก็วันนี้ก็ได้เริ่มเข้าพื้นที่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทราบว่าก็มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่จำนวนมากที่ใช้บริการที่นี่นะครับคือณตอนนี้เนี่ยยังเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามีทั้งพยาบาลแล้วก็คุณหมอนะครับอย่างที่เรียนไปเขาจัดระบบการรักษาพยาบาลเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยแยกชัดเจนนะครับเพื่อให้ผู้ให้บริการทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคปกติโรคมะเร็งที่รักษาปกติเนี่ยก็จะแยกกันชัดเจนในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยตึกอาคารการบริการทั้งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอพยาบาลต่างๆก็ต้องแยกที่พักที่อยู่กันด้วยแล้วก็มีการแบ่งเวรกันประมาณ14วันนะครับเพราะฉะนั้น14วันที่ผลัดเวรกันเนี่ยก็จะต้องหาที่พักให้แยกส่วนกันชัดเจนเพื่อให้คนไข้ที่อาจจะมีอาการป่วยปกติอยู่แล้วเนี่ยซึ่งก็มีภูมิต้านทานที่ไม่มากนะครับก็ต้องแยกส่วนให้ชัดเจนจากคนที่เป็นรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโควิดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้สามารถจะมาติดเชื้อกันได้เพราะว่าจะเป็นบุคลากรที่มีความอ่อนไหวนะครับแล้วก็เป็น
คนไข้ที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของภูมิต้านทานเมื่อสักครู่คุณหมอก็ได้รายงานเราก็สนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็ให้บริการไปจนกว่าจะเสร็จนะครับไม่ว่าจะกี่เดือนเราก็จะปรับแล้วเราก็ยังมีอาคารที่2ที่3นะครับที่ได้เตรียมเผื่อไว้ถ้ามีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะปรับแล้วก็เพิ่มเติมให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับวันนี้ท่านรองประวิตรท่านก็ให้กำลังใจนะครับคุณหมอพยาบาลแล้วก็ถามถึงความต้องการว่ามีอะไรที่ขาดเหลือนะครับก็สั่งการทั้งกระทรวงดิจิทัลทั้งแคทนะครับให้ดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับก็รับนโยบายมาจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จนะครับทราบว่าอาจจะต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้คุณพยาบาลคุณหมอก็ต้องการที่พักไหมเนี่ยแหละค่ะก็ต้องมีการขอบคุณนะคะกับทางด้านของแคทด้วยนะคะที่มีการเอื้อเฟื้อในส่วนของที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่คุณพุทธิพงศ์บอกเนี่ยแหละค่ะในส่วนของที่พักนี้เนี่ยจะเป็นการแยกออกมานะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยตรงนะคะจะมีการแยกออกมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีการไปรวมกันกับแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่มีการดูแลเรื่องของมะเร็งหรือแพทย์อื่นๆเองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงนะคะกับกลุ่มเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นหอพักนี้ก็จะมีการแยกออกมาเฉพาะแพทย์ที่มีการดูแลในส่วนของโควิด-19 โดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะมีการแบ่งแยกให้เป็นสัดส่วนแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ที่มีการปฏิบัติงานที่มีความอ่อนล้าต่างๆจะได้สามารถเข้ามาที่พักได้แบบที่ไม่ต้องมีการเดินทางไกลด้วยเพราะว่าในตอนนี้เองก็มีเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินอยู่นะคะเราก็จะได้เห็นตามข่าวที่เวลาผู้ที่มีการมาเข้าเวรไม่ว่าจะเป็นแพทย์เองพยาบาลเองเนี่ยก็ต้องมีการแสดงตัวหรือแม้แต่ในส่วนของเอกสารที่ยืนยันนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดต้องมีการเสียเวลาในการเดินทางกลับไปอีกบางทีอาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าที่เพิ่มมากขึ้นถ้ามีที่พักอยู่ใกล้ๆก็เรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้ถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะนะคะตามสาธารณสุขด้วยนั่นเองค่ะทีมแพทย์เองก็มีการแบ่งมาว่าเป็นทีมแพทย์ประเภทไหนนะคะดูแลผู้ป่วยกลุ่มไหนการมีการแบ่งแยกทีมแพทย์ออกมาก็เหมือนกันการเพิ่มมาตรการนะคะในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อีกหนทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะมาดูการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างค่ะแน่นอนช่วงนี้รัฐบาลเองเขาก็มีมาตรการต่างๆนะคะในการช่วยเหลือประชาชนการประชุมในครั้งนี้นะคะมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาหนทางในการลดขั้นตอนรวมถึงอุปสรรคต่างๆนะคะที่ทางด้านกระทรวงพม.เองจะช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านจากสถานการณ์โควิด-19 มาตรการนั้นจะมีอะไรกันบ้างมาติดตามค่ะทางด้านของนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันนะคะกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคใต้เพื่อมีการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมชั้น8กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านของคุณจุติไกรฤกษ์กล่าวว่าตนมีความเป็นห่วงเป็นใยกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงได้มีการสั่งการไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดให้มีการสำรวจกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดค่ะโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนนมผงสำหรับเด็กเล็กการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งนี้ให้ดูตามความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักเช่นครอบครัวไหนมีเด็กหลายคนอาจมีความต้องการนมผงมากกว่าครอบครัวทั่วไปครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุผู้พิการอาจต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันออกไปและควรให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งจากการที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็พบว่ามีอุปสรรคในเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณในการที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้แล้วก็ได้มีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดของพม.เองได้ให้มีการลดขั้นตอนในการปรับระเบียบข้อจำกัดต่างๆโดยให้มีการนึกถึงประชาชนเป็นสำคัญ
ระเบียบอะไรที่มีอุปสรรคในการที่จะมีการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็ควรที่จะมีการแก้ไขดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แล้วประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ที่มีความขาดแคลนทั้งเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคและไม่มีที่อยู่อาศัยก็สามารถที่จะมีการโทรแจ้งสายด่วนได้ที่1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ได้มีการขยายคู่สายเพิ่มเติมให้อีกเป็น45คู่สายจากเดิมที่มีอยู่เพียงแค่15คู่สายรวมเป็น60คู่สายเพื่อที่จะเป็นการรองรับปัญหาดังกล่าวนั่นเองค่ะเป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่มีการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะโฟกัสไปก็จะเป็นกลุ่มเด็กผู้สูงอายุคนพิการและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีพม.เนี่ยมีมาตรการต่างๆในการรองรับก่อนหน้านี้นะคะมีมาตรการที่อยู่อาศัยของบุคคลที่รับผลกระทบคนไร้บ้านต่างๆแม้กระทั่งคนตกงานนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเพียงพอหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้เขาบอกคนติดงานกันมาหลากหลายล้านคนนะคะตกงานในประเทศไทยนั่นเองก็เลยมีการประชุมสั่งการไปยังกลุ่มต่างจังหวัดกันบ้างค่ะให้ไปดูว่าเรามีระบบระเบียบอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคต่อประชาชนต้องการแต่ว่าประสานงานกันมายากหรือไม่รวมถึงสั่งการไปยังจังหวัดแต่ละจังหวัดค่ะก็ต้องสั่งการไปโดยตรงในอปท.แต่ละพื้นที่ด้วยให้ไปสำรวจบ้านไหนเนี่ยที่มีเด็กหลายคนมีผู้สูงอายุมีผู้พิการช่วงนี้ได้รับผลกระทบก็ต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือค่ะเหมือนยกตัวอย่างกันง่ายๆเรามองว่าเราลำบากแล้วก็จะมีคนที่ลำบากกว่าเรานะคะบางครอบครัวเองคือไม่มีรายได้กันมาเลยในช่วงนี้แต่ก็มีสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการซื้อนมผงหรือการเดินทางมารักษาพยาบาลนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยซึ่งพอพูดคุยกันกับนะคะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยพบว่าอุปสรรคหลักๆเลยค่ะคือเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนอันนี้เป็นในส่วนของพม.นะคะแยกกันออกมาจากเงินเยียวยา 5,000 บาทของรัฐบาลนะคะคือพม.เขาจะมีมาตรการในการช่วยเหลือตรงนี้ลงไปอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะสั่งการตรงนี้เป็นพิเศษแล้วกันนั่นคือขั้นตอนไหนที่ลดขั้นตอนลงได้อย่างบางขั้นตอนต้องไปยื่นต่อพม.จังหวัดอาจจะเปลี่ยนเป็นส่งออนไลน์ส่งทางแฟกซ์แบบนี้หรือขั้นตอนไหนที่ต้องรอการอนุมัติหลายสัปดาห์ก็ไปปรับลดขั้นตอนตรงนั้นลงมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการของพม.ด้วยรวมถึงใครที่นะคะจะมีความเดือดร้อนต่างๆนะคะต้องการความช่วยเหลือขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยโทรไปได้นะคะที่สายด่วน1300ค่ะเป็นสายด่วนการช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เพิ่มเป็น60คู่สายเพียงพอไหมไม่แน่นอนอดทนนะคะรอกันสักนิดหนึ่งแล้วกันโทรบ่อยๆแล้วก็พยายามโทรในถึงแม้ดิฉันมองว่าอาจจะเป็นสายด่วน24ชั่วโมงนะแต่ดิฉันเชื่อว่าคงจะไม่60คู่สายตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ต้องมีวันเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เห็นอกเห็นใจก็เป็นไปได้เพิ่มคู่สายออกมาหรือเพิ่มช่องทางร้องเรียนได้นะเพราะว่าคู่สายอาจจะเป็นเพียงแค่การโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนแต่ถ้าเพิ่มช่องทางอาจจะเป็นการส่งเรื่องไปทางอีเมลหรือว่าระบบลงทะเบียนแบบนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่มีการติดต่อกลับมาก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางอย่าลืมว่าผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพม.ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เข้าถึงสวัสดิการน้อยผู้สูงอายุแบบนี้จะให้ผู้สูงอายุหยิบโทรศัพท์มานั่งรอสายด่วนกันนั่งรอคู่สายกันไปหลายๆนาทีหรือให้เข้าไปอินเทอร์เน็ตก็คงจะลำบากก็ต้องเพิ่มมาตรการการช่วยเหลือหรือให้เจ้าหน้าที่พม.ลงสำรวจไปในพื้นที่นะคะไปยังบ้านต่างๆก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันต่อพักกันสักครู่เดียวค่ะ